รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับรายการไปปะละผมเจ้าชายสายลุยเจ้าชายตามบักหุ่นเอกชนะชุติยานนท์สำหรับวันนี้ครับเรายังอยู่ในช่วงของการย้อนรอยเอกชนะชุติยานนท์ครับย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2547เส้นทางของบั้งไฟพญานาคเส้นทางสายพญานาคเส้นทางสุวรรณภูมิลุ่มน้ำโขงเนี่ยเขาถือว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธประวัติดินแดนแห่งความศรัทธาและปาฏิหาริย์ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะต่อจากอีพีที่แล้วก็นำพาท่านผู้ชมเนี่ยเลาะลำน้ำโขงเส้นทางสายพญานาคแห่งนี้นะครับไปเรื่อยๆสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่อย่าลืมนะครับฝากผู้สนับสนุนรายการด้วยครับเรื่องหนึ่งที่ควรจะใส่ใจนั่นก็คือทางเช่าเศรษฐีครับทางเช่าเศรษฐีนี่เราเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยตัวเจ้าชายเองนี่นะครับไปเก็บที่ประเทศทิเบตเพิ่งจะรู้ว่าไอ้ที่เก็บนี่คือทางเช่าปัจจุบันนี่เองนะฮะเราจึงได้ทำทางเช่าขึ้นและก็เคยบอกท่านผู้ชมอยู่ตลอดนะครับว่าทางเช่าเนี่ยไม่เหมือนของยี่ห้ออื่นนะครับไม่เหมือนคนอื่นแต่ทำไมเพิ่งจะขายเพราะว่าเราผลิตขึ้นมาแล้วก็จำหน่ายวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบนะฮะให้หลายยี่ห้อเอาไปทำเป็นยี่ห้อของตัวเองเมื่อเราหมดสัญญากันแล้วตอนนี้เราก็เปิดตัวว่าเป็นยี่ห้อหรือว่าตาเศรษฐีครับอย่าลืมนะครับแคปซูล500มิลลิกรัมนะครับกระปุกนึงมี30แคปซูลราคาไม่แพงครับนะฮะท่านผู้ชมสัมผัสได้รากหญ้าสัมผัสได้ติดต่อได้ที่นี่นะครับเพื่อสนับสนุนให้รายการอยู่ได้ก็ต้องอย่าลืมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในรายการด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ชมย้อนรอยเอกชนะกลับไปตามลุ่มแม่น้ำโขงแห่งนี้ครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมรอคอยมาตั้งแต่หัวค่ำนะครับสำหรับริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้นะฮะและความผิดหวังก็ไม่มีและก็ไม่เกิดขึ้นความสมหวังเข้ามาแทนที่เพราะว่าเมื่อสักครู่นะครับเราได้เห็นบั้งไฟพญานาคเรียกว่าแสงแห่งพุทธประทีปที่เฉลิมฉลองให้กับวันออกพรรษาหรือว่า15ค่ำเดือน11ต้อนรับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จกับโปรดพระมารดายังสวงสวรรค์สู่กับโลกมนุษย์นะฮะเมื่อสักครู่นี้ไม่พลาดนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ต่อหน้าสายตาทั้งพระสงฆ์เนนและพระรวมถึงฆราวาสมากมายด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมถือว่าผมประสบความสำเร็จในการเฝ้ารอดูปฏิหาริย์นะครับแน่นอนครับผมเอกชนะชุติยานนท์ยังมีเรื่องราวที่ปฏิหาริย์ที่นำพาท่านผู้ชมเข้าไปสู่เรื่องราวของเรื่องลึกลับแบบนี้จากผู้รู้ต่อไปครับชอบบรรยากาศดีๆสูงส่วนตัวต้องไร่ประภาวันเขาคอรีสอร์ทโทรเสียขวัญ0896398278ไร่ประภาวันเขาคอรีสอร์ททางเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกลืมผู้ชายคนนี้ตามหาทางเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกง
train express นะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ทิเบต兰州兰州青海青海ลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาเดลายามโตโตเจเจลาเดเกจามาโปตาลาพาเลต yes yes กำลังแลกเปลี่ยนยังฟูโปตาลาโปตาลาเลฟเชื่อทิ้งทิ้งเชื่อใช่ไหมโปตาลาแห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อธรรมเผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราะส่วนไม่เป็นต้องใช้วิธีการทำเท่าเศษทีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมคือฝั่งนี้นะครับนี่คือหลังคาโลกนะครับเป็นวัดที่อยู่บนหลังคาโลกเรียกว่าวัดโจกคำที่เห็นนี่ก็คือแม่ผางครับที่รัฐบาลชมครับผมเอกชนะชุติยานนท์ครับพร้อมแล้ววันนี้ที่นี่เร็วๆดีสารเสริมการเจริญเติบโตสำหรับพืชทุกชนิดเจ้าชายเกษตรคือสารชีวภาพออลิโกพอลิกูโคซามีนพร้อมด้วยสารอาหารรองและสารอาหารเสริมแบบคีเลตเพื่อสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ทันทีและเต็มประสิทธิภาพช่วยให้พืชมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นช่วยการเจริญเติบโตและระบบการทำงานต่างๆภายในพืชเพิ่มการสังเคราะห์แสงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ต่างๆของพืชเพิ่มการสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซินคลอโรฟิลล์โปรตีนและแป้งช่วยเพิ่มการแบ่งเซลล์ทำให้ลำต้นยืดตัวได้ดีและลำต้นสมบูรณ์เพิ่มการออกดอกการผสมเกสรการติดผลเพิ่มความสมบูรณ์ของดอกและผลทำให้ขั้วเหนียวผลดกใหญ่ผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณภาพผลผลิตดีขึ้นช่วยให้พืชทนแล้งและต้านทานต่อโรคได้ดีขึ้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้บริโภคสัตว์เลี้ยงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าชายเกษตร0988844ตอนนี้บรรยากาศที่บ้านท่าม่วงอำเภอรัตนวาปีนะฮะเบื้องหลังของผมเนี่ยกำลังสนุกสนานกันเลยที่ถือว่าเป็นการต้อนรับบั้งไฟพญานาคเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับและกำลังสนุกสนานแบบนี้นะฮะนี่แหละคือประเพณีการออกพรรษาของคนอีสานที่แท้จริงนะครับและเห็นแบบนี้นะครับมีความรู้สึกว่าอบอุ่นนะฮะแล้วตามเข้าไปดูอีกเยอะนะครับโอ้ทางนี้สนุกสนานอยู่เดี๋ยวเราตามไปดูบ้างไฟพญานาคทางนี้เลยนะฮะตามผมไปเลยนะครับมานะครับแบบนี้เขาขายยังไงเนี่ยและอันใหญ่ละครับมี800มีนี่และอันนี้ละครับ800กับ 1,800 เหมือนกันแล้วก็ราคาต่อรองกันได้อีกนะฮะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาสู่บ้านท่าม่วงนะฮะหรือว่าอำเภอรัตนวาปีแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะนะครับบรรยากาศในช่วง15ค่ำเดือน11พูดง่ายๆว่าเป็นการออกพรรษาเท่านั้นเองนะฮะเมื่อสักครู่เดินเข้ามามีความคึกคืนและการละเล่นแบบประเพณีดั้งเดิมของคนอีสานที่นี่อยู่แล้วนะครับเบื้องหน้าของผมก็คือลำแคนนะฮะลำแคนแล้วก็พวกบูดนะครับแล้วก็นี่คือศิลปะของคนอีสานนะฮะนี่ก็คือพินนะครับแต่ข้างหน้านี้นะฮะที่ผู้คนกำลังนั่งอยู่แล้วก็เฝ้าชมกันนะครับมีทั้งจุดประทัดกันบ้างหรืออาจจะมีปล่อยโคมลอยกันบ้างนะฮะแต่เมื่อสักครู่นะครับที่กองถ่ายเราอยู่ที่บ้านน้ำเปเราก็ถ่ายทำแล้วก็จับบั้งไฟได้38ลูกด้วยกันนะฮะแล้วเราก็เดินทางมาตรงนี้แล้วเราจะมาจับดูตรงนี้ว่าเราจะได้พบกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคกี่ลูกด้วยกันนะฮะตามผมมาทางนี้นะครับ
ช่ประมาณ3ชั่วโมงอ๋อแล้วนี่ขึ้นไปยังครับที่นี่3เยอะกว่าลูกแล้วค่ะอ๋อขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับครับนอกจากท่านจะมาชมบั้งไฟพญานาคแล้วนอกจากท่านจะมาสัมผัสบรรยากาศการทางธรรมชาตินะฮะเดินไฟพญานาคแล้วคุณยังได้เห็นวิถีชนของที่นี่มีการขายของและซื้อของและที่สำคัญที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะขนมแบบนี้ยังหาทานได้อยู่โดยเฉพาะทานได้ยากมากนะฮะที่เขาเดินทางมาจากร้อยเอ็ดแต่ไม่ได้ถึงกับเจ็ดย่านน้ำนะครับก็มาขายที่นี่วันนี้ที่บ้านท่าม่วงและวาปีแล้วก็พร้อมกับเตรียมตัวดูบั้งไฟแม่นาคครับเรื่องราวของวิถีชนคนที่นี่แล้วก็เรื่องราวของความเป็นมหัศจรรย์ความเชื่อความศรัทธาอะไรต่างๆยังมีมากมายนะครับไม่ได้มีเพียงเท่านี้วันนี้เราจะชมเดินชมแผงค้าด้วยและก็ชมผู้คนด้วยและหลายๆคนที่ยังรอปรากฏการณ์เกิดขึ้นในคืนนี้อีกมากมายนะตามผมมาทางนี้นะครับแล้วดูข้างในเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงนี้เราจะพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในรายการนะครับปุ๋ยน้ำพรีไบโอติกใช้ได้ทั้งพืชไร่พืชสวนนะครับพืชเกษตรทุกชนิดนะฮะจนถึงพืชยืนต้นขนุนทุเรียนนะครับและก็ดูแลสุขภาพด้วยทางเช่าเศรษฐีเจ้าชายบอกท่านผู้ชมแล้วว่าของดีแน่นอนของแท้แน่นอนไม่มีแหกตาครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาไปปะล่ะทางเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกหนึ่งผู้ชายคนนี้ตามหาทางเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงเทรนเอสเปสนะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ทิเบตลันโจวลันโจวชิงหายชิงหายลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาเดลาNyam to ho to jo jo la jo jige jama Potala palet Yes yes Kembang lep bian Yamfu Potala Potala Lep Che ting ting che chai sin Potala heng ni na krab Dai ma khao lai ying di na krab Da ti pom mun yu ni ko kue gong lo thamเผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราะส่วนไม่เป็นต้องใช้วิธีการทำเท่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมคือฝังนะครับนี่คือหลังคาโลกนะครับเป็นวัดที่อยู่บนหลังคาโลกเรียกว่าวัดโจคัมที่แห่งนี้ก็คือแม่ผ่านครับที่ท่านผู้ชมครับผมเอกชนะชุติยานนท์ครับพร้อมแล้ววันนี้ที่นี่เร็วๆนี้เข้าสู่บรรยากาศของรายการไปปะล่ะกับผมเจ้าชายสายลุยเจ้าชายเกษตรเอกชนะชุติยานนท์ท่านผู้ชมครับเรานำพาท่านผู้ชมเนี่ยดูบรรยากาศต่างๆตั้งแต่จังหวัดหนองคายเริ่มมาเลยตอนนี้เราถึงรัตนวาปีช่วงนี้เราถึงอำเภอท่าม่วงอำเภอวังม่วงอำเภอบ้านม่วงนะครับเรื่องราวที่มันเกิดที่นี่มันจะมีประวัติแล้วก็มีปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านเห็นชาวบ้านรู้เดี๋ยวเราค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับว่ามีอะไรบ้างจะเกิดขึ้นแต่ละคงแต่ละแควเ
ทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยกลับไปพูดไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องที่รอดูบังไฟพญานาคณบ้านม่วงครับดีสูงส่วนตัวต้องไร่ประภาวันเขาคอรีสอร์ทโทรเสียขวัญ0896398278ไร่ประภาวันเขาคอรีสอร์ททางเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกลืมผู้ชายคนนี้ตามหาทางเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงเทรนเอสเปซนะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ทิเบตหลานโจว青海拉萨ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาเดลายามโตโดเจเจเดเกจาบาโปตาลาพาเลตyes กำลังแลกเปลี่ยนยามฟูโปตาลาโปตาลาเลฟเชื่อถึงเชื่อใช่โปตาลาแห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อธรรมเผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราะส่วนไม่เป็นต้องใช้วิธีการทำเช่าเศษทีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมคือฝั่งนี้นะครับนี่คือหลังคาโลกนะครับเป็นวัดที่อยู่บนหลังคาโลกเรียกว่าวัดโจกคำที่เห็นนี่ก็คือแม่พันธ์ครับที่เราต้องไปชมครับผมเอกชนะชุติยานนท์ครับพร้อมแล้ววันนี้ที่นี่เร็วๆดีสารเสริมการเจริญเติบโตสำหรับพืชทุกชนิดเจ้าชายเกษตรคือสารชีวภาพออลิโกพอลิกูโคซามีนพร้อมด้วยสารอาหารรองและสารอาหารเสริมแบบคีเลตพืชสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ทันทีและเต็มประสิทธิภาพช่วยให้พืชมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นช่วยการเจริญเติบโตและระบบการทำงานต่างๆภายในพืชเพิ่มการสังเคราะห์แสงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ต่างๆของพืชเพิ่มการสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซินคลอโรฟิลล์โปรตีนและแป้งช่วยเพิ่มการแบ่งเซลล์ทำให้ลำต้นยืดตัวได้ดีและลำต้นสมบูรณ์เพิ่มการออกดอกการผสมเกสรการติดผลเพิ่มความสมบูรณ์ของดอกและผลทำให้ขั้วเหนียวผลดกใหญ่ผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณภาพผลผลิตดีขึ้นช่วยให้พืชทนแล้งและต้านทานต่อโรคได้ดีขึ้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้บริโภคสัตว์เลี้ยงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าชายเกษตร0984288840ขึ้นไปกี่ลูกแล้วครับผู้ใหญ่ดูค่ะนี่มันไม่ได้กี่ลูกนะผู้ใหญ่บ้าน35ลูกนะครับแล้วตัวผู้ใหญ่ได้ชมกับเขาบ้างไหมครับท่านกกต.ท่านผู้ใหญ่นะฮะหรือว่าลูกบ้านค่ะนี่ลูกบ้านนะครับ
านนะครับผมดูแลลูกบ้านอย่างใกล้ชิดมากเลยนะฮะก็มาดูแลที่ครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้ผมยืนรอนะฮะแล้วก็ดูบรรยากาศของบนท่าม่วงนะฮะอำเภอรัตนวาปีที่นี่ผมยังไม่เห็นปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเลยนะครับแต่เมื่อสักครู่ที่อยู่น้ำเปนะฮะเราก็ได้ชมบั้งไฟพญานาคมา38ลูกด้วยกันนะครับแต่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับท่านเชื่อไหมฮะว่าเรื่องราวพวกนี้เรื่องราวปฏิหารเหล่านี้มีจริงหรือไม่และศรัทธาเป็นอย่างไร15ค่ำเดือนเศษครับพบกันที่นี่แน่นอนรัตนวาปีครับเดี๋ยวผมยังจะเฝ้ารออยู่นะฮะแต่ละแห่งแต่ละที่นะสำหรับเส้นทางสายพญานาคมีเรื่องเล่าทุกที่ครับเมื่อก่อนเขาเรียกว่าบั้งไฟผีคนไม่รู้จักอะไรคือบั้งไฟผีเพราะเขาไปหาปลาหาอะไรต่างๆแสงที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าบั้งไฟเกิดจากผีพอเปลี่ยนคำว่าบั้งไฟผีมาเป็นบั้งไฟพญานาคคนก็เลยฮือฮาแล้วก็อยากติดตามทีนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนี่นะครับไปแวะอำเภอบึงกาฬซึ่งเป็นหนึ่งอำเภอของจังหวัดหนองคายเป็นรอยต่อเขตติดต่อกับจังหวัดนครพนมที่นี่ก็คือเจ้าแม่สองนางครับได้แล้วครับการเดินทางติดตามบั้งไฟพญานาคนะฮะจากรัตนวาปีมาถึงบึงกาฬแล้วเราก็ได้ลิ้มลองกับบรรยากาศที่นี่ว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะอากาศเริ่มจะเย็นเริ่มจะหนาวแต่ตอนนี้ผมเดินออกมายืนอยู่ตรงริมแม่น้ำโขงนะฮะซึ่งเบื้องหน้าของผมก็คือศาลเจ้าแม่สองนางนะครับแต่ตอนนี้ผมลงมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยฝั่งนู้นก็คือประเทศลาวเช่นเดียวกันนะครับและแม่น้ำแห่งนี้ก็คือแม่น้ำโขงแต่ผู้คนที่เฝ้ารอดูบั้งไฟพญานาคก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่บั้งไฟตอนนี้ยังไม่เห็นขึ้นมาเลยนะครับต้องรอกันหรือเปล่าหรือว่าจะไงบ้างนะฮะเรื่องราวหรือว่าความมหัศจรรย์ปฏิหารจะเป็นยังไงบ้างติดตามผมมาเรื่อยๆนะครับคือศาลเจ้าแม่สองนางคือสัญลักษณ์ของอำเภอบึงกาฬนะครับแล้วตำนานที่พูดมานะครับก็พูดถึงว่าพี่น้องทั้งสองคนเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุนะครับจะทางอะไรก็แล้วแต่นะฮะจนเกาะท่อนไม้จนเกาะแพไหลมาเรื่อยๆนะครับและเจ้าแม่นี่ก็ได้เกิดแพแตกแล้วก็ล่มลงไปและก็ลอยมาติดฝั่งของไทยนะฮะสุดท้ายนะครับก็จึงมาเป็นที่มาของพระเจ้าแม่สองนางและเป็นที่เคารพบูชาแล้วก็คนมาขอโชคคนมาขอลาภนะฮะมาขอทุกอย่างนะครับบางทีมาขอแก้บนบ้างอะไรบ้างนะฮะที่บนเอาไว้พอได้ผมก็จะเอามาเอาอะไรต่างๆมาถวายนะครับนี่คือเจ้าแม่สองนางซึ่งอยู่คู่กับบึงกาฬแห่งนี้แหละครับWe'll be right back.
เรื่องราวยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเราติดตามติดต่อกันไปเรื่อยๆทางสถานีโทรทัศน์ช่องนี้เวลาเดียวกันนี้กับผมเจ้าชายสายลุยเจ้าชายตำมะหุงเอกชนะชุติยานนท์สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการให้อยู่ได้ท่านผู้ชมครับอย่าลืมสนับสนุนพรีไบโอติกปุ๋ยน้ำตราเจ้าชายเกษตรใช้ได้แต่พืชรากพืชใบพืชยืนต้นพืชอะไรทั้งหมดนะฮะพืชไร่นาสวนนะครับได้หมดเลยเป็นพรีไบโอติกนะฮะออกมาใหม่แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยทางเช่าเศรษฐีเจ้าชายจึงมีเวลาเวลัมที่เดินทางไปหาเรื่องราวแปลกๆมาฝากท่านผู้ชมที่นี่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับไปปะล่ะทางเช่าเศรษฐีกับสิ่งมหัศจรรย์บนเส้นทางที่โลกหนึ่งผู้ชายคนนี้ตามหาทางเช่าปีพุทธศักราช2544เดินทางจากประเทศไทยไปเริ่มต้นที่ฮ่องกงเทรนเอสเปสนะครับแบบด่วนเรียบร้อยแล้วครับวีซ่าแล้วจะขึ้นไปที่ทิเบตลันโจวลันโจวชิงหายชิงหายลาซาตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ลาซาโปตลาพาเลต yes yes กำลังแลกเปลี่ยนยามฟูโปตลาโปตลา left 车停停车场โปตลาแห่งนี้นะครับได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับและที่ผมหมุนอยู่นี้ก็คือวงล้อธรรมเผื่อผมจะได้ส่วนให้จบบ้างนะครับเพราะส่วนไม่เป็นต้องใช้วิธีการทำเท่าเศรษฐีบรรจุ30แคปซูลแคปซูลละ500มิลลิกรัมคือฝังเลยครับนี่คือหลังคาโลกนะครับเป็นวัดที่อยู่บนหลังคาโลกเรียกว่าวัดโจกคำที่แห่งนี้ก็คือแม่ผ่านครับที่ท่านผู้ชมครับผมเอกชนะชุติยานนท์ครับพร้อมแล้ววันนี้ที่นี่เร็วๆนี้